سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายต้องขอชูโกรต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงให้เรานั้นมีโอกาสทําอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์ในจนถึงทุกวันนี้และต้องขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะการตักวาหรือการยำเกรงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะนำเราไปสู่สวงสวรรค์ขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายเราทุกคนนะครับถูกสร้างมาด้วยกับเนื่องจากจุดประสงค์เดียวกันเราทุกคนถูกสร้างมาเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือเพื่อทําอามัลอิบาดะห์ต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาไว้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่จะให้พวกเขาเหล่านั้นทําอิบาดะห์ต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นมีสิทธิหรือมีความเท่าเทียมกันในเรื่องการเป็นบ่าวขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การทำอามัลอิบาดะห์ของเราทุกคนนั้นจะมีการเหลื่อมล้ำกันองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้แบ่งบ่าวของพระองค์ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันในเรื่องของการทำอิบาดะห์ส่วนเรื่องของการเป็นบ่าวเราทุกคนเท่ากันพี่น้องจะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทำฮัจญีเราครองอิห์รอมอยู่ณทุ่งอารอฟะห์คนที่เป็นผู้นำมีเกียรติคนรวยทุกคนเสมอกันมีผ้า2ชิ้นเท่ากันนุ่งผ้าอิห์รอม2ชิ้นสีขาวเท่ากันไม่มีใครใส่เสื้อผ้าใส่สูทไม่มีวันนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นบ่าวที่เท่ากันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นว่ามนุษย์หรือบ่าวขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมีความเหลื่อมล้ำกันในด้านปัจจัยยังชีพซึ่งเป็นสิ่งที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดมาแล้วและสิ่งที่พระองค์กำหนดมาเนี่ยมีฮิกมะห์พี่น้ององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่า
นะฮนุกอซัมนาบัยนะฮุมมะอีชะตุมฟิลฮายาติดดุนยาเราเนี่ยได้จัดสรรปันส่วนการใช้ชีวิตของบ่าวของฉันไว้แล้วในโลกดุนยาเนี่ยวะรอฟะนาบะอะดุมฟอกบะดินดะรอญาตินและเราก็ได้ยกหรือทรงทำให้บางส่วนเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากบางทําให้บางกลุ่มจนให้บางกลุ่มรวยเพราะอะไรครับลิยัตตะกิซะบะอดุฮุมบะอดอนซุคริยาเพื่อที่จะให้คนรวยๆเนี่ยมาจ้างคนจนๆทำประกอบอาชีพคุณงามความดีทั้งหลายนะครับนี่เป็นสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดมาแล้ววันนี้นะครับคนที่อัลเลาะห์ประทานปัจจัยยังชีพให้ไม่มากเหมือนคนอื่นเราไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าริสกีหรือปัจจัยยังชีพเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินเท่านั้นพี่น้องปัจจัยยังชีพที่ดีหนึ่งอาจจะเป็นลูกหลานที่ดีที่ซอลเลห์ไม่ติดเหล้าเมายาอยู่ในคันลองแห่งอันอิสลามอันนี้คือริสกีที่ดีนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องบ่าวขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงแบ่งไว้เป็น3กลุ่มในเรื่องการทำอามัลอิบาดะห์องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวว่าซุมมาเอารัสนัลกิตาบัลลาซีนัสตะฟัยนามินอิบาดีนาเราได้ให้คัมภีร์เป็นมรดกกับบุคคลที่เราเนี่ยได้คัดเลือกเอาไว้แล้วฟามินฮุมซอลิมุลลินัฟซิกลุ่มที่1พี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเรามาตรวจสอบตัวเราเองว่าเราเป็นบ่าวขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ทําอามัลอิบาดะห์อยู่กลุ่มไหนกันแน่กลุ่มที่1อัลเลาะห์บอกว่าฟามินฮุมซอลิมุลลินัฟซิเป็นกลุ่มซึ่งที่เขาเหล่านั้นเนี่ยอธรรมต่อตัวเขาเองหมายความว่าไงครับกลุ่มที่อธรรมต่อตัวของเขาเองก็คือบุคคลซึ่งที่เขาได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบ้างแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นของที่ฮารามด้วยอธรรมตัวเองการอธรรมคือการที่เราเนี่ยทำให้ตัวของเราเองเนี่ยเข้าไปสู่ไฟนรกนักวิชาการอุลามะได้แบ่งการอธรรมหรือคำว่าซุนเนี่ยนะครับซอลิมเนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน1การที่เราซอลิมตัวเราเองอันนี้คือความหมายของอายะห์กุรอานที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เราเนี่ยนะครับซอลิมตัวของเราเองซุนมุนบัยนะฮูวะบัยนะนัฟซิการอธรรมตัวเราเองเป็นเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่นรกอันนี้กลุ่มที่1การวาเลมประเภทที่2นะครับคือการที่ซุนมุนบัยนัลอินซานวะบัยนัลลอฮ์คือการที่เราวาเลมระหว่างมนุษย์กับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าการที่บ่าวเนี่ยอธรรมองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอลิมไปละเมิดในสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามและการซอลิมประเภทสุดท้ายคือการที่เราซอลิมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้สำคัญพี่น้องการที่เราซอลิมหรือไปอธรรมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะขออภัยโทษจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในวันกิยามะห์หลังจากที่เราถูกสอบสวนสิทธิระหว่างเรากับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปหยุดอยู่ที่กอนตอรอกอนตอรอคือสะพานที่พาดไปสู่สวรรค์มาดูซิว่าเราเนี่ยมีสิทธิที่ละเมิดกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเราไปละเมิดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะต้องถูกกับโยนลงนรกเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยสะอาดแล้วกลับเข้าสู่สวรรค์การซอเลมคนอื่น
มีอย่างเดียวที่เราจะพ้นโทษได้ก็คือการที่เราไปขอฮาลาลจากเขาเราเคยด่าใครไว้เคยนินทาใครไว้เราไปขอมาอัฟเขาไปขอฮาลาลเขาแล้วแจ้งว่าเราได้อาธรรมเขาเรื่องไหนอันนี้คือทางเดียวที่เราจะรอดพ้นจากการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันส่วนการละเมิดระหว่างตัวเราเองกับองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราขออภัยจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอภัยโทษให้เราฟะมินฮุมซอลิมุลลินัฟซิกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มบุคคลซึ่งที่เขาอาธรรมตัวเขาเองเขาทำในสิ่งที่ฮาลาลบ้างละหมาดบ้างทิ้งบ้างทำในสิ่งที่ฮารามด้วยอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งเราลองดูนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่วามินฮุมมุกอตัสซิดุนและอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ก็คือบุคคลซึ่งที่เขาเดินสายกลางเดินสายกลางในที่นี้หมายถึงว่าเขาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีแปลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยทำสิ่งที่เป็นวาญิบเท่านั้นอัลลอฮ์สั่งใช้ละหมาด5เวลาละหมาด5เวลาอัลลอฮ์ใช้ให้ถือศีลอดเขาถือศีลอดเดือนรอมฎอนทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูมุกตะซิดุนเดินสายกลางนะครับวะมินฮุมซาบิกุมบิลไคร็อตบิอิซนิลลาห์กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบุคคลซึ่งที่เขาได้ล้ำหน้าด้วยกับความดีต่างๆกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มไหนพี่น้องกลุ่มนี้คือบุคคลซึ่งที่เขาทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ที่เป็นฟัรดูละสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆและคนกลุ่มนี้ยังปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนัตเพิ่มขึ้นมาอะไรที่เป็นซุนนัตถือศีลอดซุนนัตเขาถือศีลอดซุนนัตละหมาดซุนนัตเขาละหมาดซุนนัตบริจาคทานที่เป็นซุนนัตเขาบริจาคทานคนกลุ่มนี้ซาบิกุมบินไคร็อตเขาล้ำหน้าในเรื่องคุณงามความดีวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราลองตรวจสอบตัวเราเองว่าเราอยู่กลุ่มที่1ที่2หรือที่3ถ้าหากว่าเรายังอยู่ในกลุ่มที่1ทำสิ่งที่เป็นความดีบ้างทิ้งบ้างทำสิ่งที่ฮารามเราตอบัตตัวต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามนะครับเป็นกลุ่มที่2ให้ได้กลุ่มที่2คือบุคคลที่ทำอามัลอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูอย่างจริงจังไม่ทิ้งและไม่ทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามอันนี้คือกลุ่มที่สองวันนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มที่สองเราพยายามเป็นคนกลุ่มที่สามให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่เป็นกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักมากอัลลอฮ์รักคนกลุ่มนี้มากถ้าหากเราอยู่กลุ่มสองพยายามนะครับสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นวาญิบที่เราเคยกระทำไปเราพยายามเพิ่มในสิ่งที่เป็นซุนัตขึ้นมาเพราะในฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะมาตะกัรรอบะอิลัยยะอับดีบิชัยอ์นอะฮับบะอิลัยยะมิมัฟตารัตตูฮูอะไรบ่าวของฉันเนี่ยนะครับจะไม่ทำสิ่งซึ่งที่เข้าใกล้ฉันมากไปกว่าการที่เขารักที่จะทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูที่ฉันกำหนดให้เขาคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคือคนที่ทำสิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วท่านนบีกล่าวต่อมาว่าวะมายะซาดุอับดียะตะกอรรับอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะและบ่าวของฉันยังคงปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์แน่นอนพี่น้อง
คนที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่เป็นซุนัตเขาจะต้องไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรฎูอย่างแน่นอนคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับวะมายะซาลูอับดียะตะกอรรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะบ่าวของฉันยังคงทำตัวใกล้ชิดฉันบินนะวาฟิลด้วยกับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่เป็นซุนัตฮัตตาอุฮิบบะจนฉันเนี่ยรักเขาเวลาเรารักเวลาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนไหนเกิดอะไรขึ้นครับนบีเล่าให้ฟังต่อว่าฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮุลลซียัสมะอูยัสมะอูบิเมื่อฉันรักบ่าวคนไหนแล้วเนี่ยฉันก็จะได้ยินเขานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงอยู่กับเราจะได้ยินคำขอของเราดุอาต่างๆความต้องการที่เราอยากจะขอต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทรงได้ยินเราเสมออินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์ตอบรับดุอาของเราวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเรายังเป็นคนที่ซอเด็มตัวเองอัลเลาะห์ให้เรามีโอกาสตอบัตตัวนะครับแม้กระทั่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในตอนที่พังไปกินผลไม้ในสวรรค์ที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเนี่ยนะครับอัลเลาะห์มีดำรัสมหาท่านนบีอาดัมว่าเราไม่ได้เคยห้ามท่านเอาไว้เหรอนบีอาดัมเนี่ยนะครับรู้สึกผิดพี่น้องขอดุอาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมขอดุอาว่าอย่างนี้ร็อบบานาซอลัมนาอังฟุสนาโอพระผู้เป็นบานของฉันซอลัมนาอังฟุสนาเราเนี่ยได้อาธรรมตัวของฉันของเราเองวะอิลลัมตักฟิรลานาถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้กับฉันวะตัรฮัมนาและถ้าหากว่าพระองค์ไม่เมตตาฉันและนากูนันนะมินันคอซิรีนแน่นอนพวกเราจะเป็นคนที่ขาดทุนอย่างยิ่งวันนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดหรือไม่แน่นอนนบีได้บอกว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตอลูกหลานนบีอาดัมทุกคนเนี่ยมีความผิดทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เราผิดเนี่ยนบีสั่งให้เราทำอะไรครับนบีบอกว่าวะคอยรุ่นคอตออีนัตตาวาบูลและสิ่งที่ดีที่สุดของคนที่ทำความผิดก็คือการที่เขานั้นจะต้องกลับตัวกลับใจต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยากให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรรอฮีมسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة